ับสนุนโดยบริษัทมือไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ B-Times ช่อง33กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เรามากับแนวคิดของการทำร้านดอกไม้ในยุคสมัยที่เป็นโลกไซเบอร์หรือสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมต่อโดยโลกของอินเทอร์เน็ตมาถึงฝ่ามือแล้วการจะซื้อดอกไม้การจะซื้อพวงมาลัยการจะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจที่ B-Times พยายามค้นหากับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ฉีกตัวเองในโลกยุคใหม่ของไซเบอร์นั่นเองครับและเช่นเคยนะครับหลายท่านที่เป็นแฟนเพจของ3ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราก็ติดตามเรื่องราวตรงนี้ได้เพราะข้อมูลและโอกาสทางธุรกิจนั้นเราส่งให้ทุกวันที่ผ่านทั้ง YouTubeFacebook และก็ LINE @ของ B-Times พิมพ์คำว่า B-Times เท่านั้นเองครับและเรื่องราวนี้จะได้พูดคุยกันนะครับผมเรียนเชิญคุณธนกฤตเมฆเมทินสุรกุลครับท่านเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ Close to Flower ตั้งมาประมาณ 4-5 ปีแต่จริงอยู่ในประสบการณ์วงการของดอกไม้ที่ปากคลองตลาดมานานและอยู่ใน B-Times กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนกฤตครับสวัสดีครับสวัสดีครับขายดอกไม้มานานแล้วยังครับเนี่ยก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับผม 5-6 ปีแล้วแล้วเรามีร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดมานานใช่ครับผมก็มีมาตั้งแต่เริ่มขายใหม่ๆเลยเริ่มขายใหม่ๆเลยใช่ครับผมโอ้ถ้าเอาเริ่มขายใหม่ๆเลยจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีน่าจะประมาณ7ปี8ปีแล้วครับผม7 8ปีแล้วใช่ครับครับวันนี้นึกยังไงถึงบอกว่าคนจะเดินไปซื้อดอกไม้ที่ปากคลองตลาดหรือจะไม่เดินไปซื้อละหรือจะซื้อทางเรื่องของออนไลน์มันมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองครับก็แรกเริ่มเดิมทีเราก็ขายของดอกไม้ปกติอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วลูกค้าก็โทรมาสั่งของบางทีเราก็จากการออเดอร์ไม่ทันคนนึงโทรมาสั่งมีรายการนู่นนี่นั่น10กว่ารายการแล้วก็คิดบินส่งไปให้ลูกค้าบางทีพอคิดไปแล้วลูกค้าก็ขอลดงบเพราะก็ไม่พอเราก็ต้องมาลิสต์รายการใหม่1 2 3 4 5 6ใหม่แล้วก็โทรไปบอกใหม่บางทีลูกค้าก็บอกอ๋อพี่พอเพิ่มงบอีกเพิ่มของอีกเพิ่มของอีกกลับมาก็แก้บินใหม่อีก 3-4 รอบกว่าจะได้แต่ละคนแล้วพอแล้วบางอย่างดอกไม้บางชิ้นลูกค้าไม่นึกภาพไม่ออกดอกนี้หน้าตาเป็นยังไงพี่วันนี้เราก็ต้องส่งเสียเวลาส่งทางไลน์ทางเมลทางอะไรให้อีกเราก็เลย development เป็นตัวเว็บไซต์ขึ้นมาให้มีตะกร้าสินค้ามีค้นหาตามสีค้นหาตามชื่อตามอะไรประมาณนี้ให้ลูกค้าทำการเลือกได้ตามสบายก็เหมือนเป็นแคตตาล็อกย่อๆประมาณนี้ครับครับนี่คือพฤติกรรมของคนซื้อดอกไม้แบบดั้งเดิมซึ่งเราจะพบว่ากว่าแต่ละรายจะซื้อดอกไม้กับเราได้เนี่ยใช้เวลานานนานครับผมกว่าจะปิดได้แต่ละจ็อบโอ้ก็เลยตัดสินใจขึ้นเป็นเว็บไซต์ก่อนครับผมครับเว็บไซต์เราชื่ออะไรครับชื่อปากของตลาด .com ก็คือจะขายช่วงดอกไม้ขายส่งอะไรประมาณส่งให้ลูกค้าตามจังหวัดดอกนั้นที่จัดงานจัดอะไรพวกนี้ครับครับคำว่าปากของตลาดนี่คือเป็นภาษาไทยภาษาไทยเลยครับเพราะเวลาคนจะนึกถึงดอกไม้ก็นึกถึงปากของตลาดเป็นหลักครับผมนั้น www.ปากของตลาด.com ครับผมพอเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหมได้ครับแต่ละคนแต่ละออเดอร์ก็จะไวลูกค้าก็เราก็แค่ดูแค่ออเดอร์ที่ลูกค้าส่งมาแล้วเราดูว่าของเรามีครบไหมไม่ครบเราไปหาดูว่าร้านพาร์ทเนอร์เรามีครบไหมเนี่ยละเราแวดเดียวกันพอครบก็โทรไปแจ้งลูกค้าเป็นเงินเท่านี้เท่านี้ก็โอเคจบครับแล้วเราก็ยังแตกเว็บไซต์เป็นชื่ออื่นๆขึ้นมาอีกใช่ครับผมก็อย่างเช่นพันขันหมากเราก็เป็นพันขันหมาก .com ภาษาไทยเหมือนกันพวกพวงมาลาก็เป็นพวงมาลามาลาประดิษฐ์พวกพวงมาลัยพวกช่อดอกไม้เป็นภาษาไทยหมดเลยเพื่อให้เซิร์ฟไว้ใกล้เข้ากับคนไทยครับผมครับฮะโอ้โหนี่คือพยายามแตกชื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดอกไม้ออกมาด้วยใช่ครับนะครับพอมาถึงขั้นนี้นี่แสดงว่าตัวคุณธนกฤตก็มองว่าเรื่องราวของออนไลน์เทคโนโลยีมันเกี่ยวข้องกับการขายดอกไม้ด้วยใช่ครับผม 100% เลยฮะพอคนสมัยนี้พฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วน้อยคนที่จะมาซื้อของที่หน้าร้านเหรอฮะครับผมตอนนี้ถือว่าคนจะไปที่ปากคลองตลาดถ้าเทียบกับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยน้อยลงเยอะไหมน้อยลงเยอะครับแล้วยิ่งตอนนี้มีข่าวว่าปากคลองตลาดปิดด้วยคนปากคลองตลาดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงพี่ปากคลองตลาดยังอยู่ที่เดิมก็คือปากคลองตลาดประกอบด้วยตลาดใหญ่4ตลาดครับก็คือตัวตลาดยังเหมือนเดิมอาคารพาณิชย์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมคนก็คือยังอยู่ที่เดิมหมดแต่ว่าที่หายไปก็คือแม่ค้าที่อยู่ริมฟุตบาทที่เขาจัดระเบียบริมฟุตบาทริมฟุตบาทเราจะไปหาที่อยู่ใหม่อะไรประมาณนี้ส่วนที่อื่นอย่างอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นร้านที่มีห้องชัดเจนห้องแถวชัดเจนเขายังอยู่อยู่ครับผมทีนี้พอโลกสมาร์ทหรือว่าโลกไซเบอร์เข้ามาถึงเนี่ยเราเลยต้องปรับตัวเร็วกว่าเพื่อนถูกไหมครับครับผมการปรับตัวที่เกิดขึ้นเราเห็นประโยชน์อะไรบ้างตรงนั้นตอนนี้ลูกค้าก็สั่งซื้อแต่ละปิดแต่ละออเดอร์ได้ไวขึ้นไวขึ้นลูกค้าก็สั่งมาง่ายขึ้นพอสั่งงานปุ๊บเราก็ส่งให้ลูกค้าถึงที่เราก็เป็นค่าดอกไม้ตามจริงบวกเพิ่มแค่ค่าขนส่งอ๋อครับครับผมถ้าจะเทียบสมัยเมื่อก่อนคนเดินไปที่ร้านของคุณธนกฤตกับตอนนี้ซื้อออนไลน์เนี่ยสัดส่วนมันต่างกันเยอะไหมตอนนี้เยอะครับตอนนี้แนวโน้มก็คือไม่ค่อยได้เจอลูกค้าเลยครับหรอวันทั้งวันก็อยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์ลูกค้ามาทางหน้าจอออนไลน์ครับผมก็มีทั้ง
ตอนนี้เราเน้นคือเว็บไซต์อย่างเดียวแล้วตอนนี้เราก็พัฒนาเป็น LINE Official มีอะไรเราก็บดแค่ข้อความถึงลูกค้าวันนี้มีของใหม่อะไรเข้าอะไรประมาณนี้แล้วต่อไปก็จะเป็น Facebook เป็นอะไรพวกนี้ฮะอ๋อก็คือจะพัฒนาใช้เครือข่ายของอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆครับผมครับร้านรวมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาหันมาพัฒนาเหมือนอย่างที่เราทำไหมครับตอนนี้เข้าที่ร้านอื่นๆที่มีบ้างก็อย่างดีก็เป็นพวก Facebook กับ LINE แต่เขายังไม่มีแคตตาล็อกให้ลูกค้าเลือกเหมือนเราเว็บไซต์ยังไงก็คือ target เราเบสเราก็อย่างออนเว็บไซต์อยู่ครับเพราะฉะนั้นการซื้อดอกไม้ก็ต้องมีแคตตาล็อกรูปภาพดอกไม้ใช่ลูกค้าต้องดูของก่อนถึงจะเลือกตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นถึงแม้จะส่งเทคข้อความอย่างเดียวแต่มันต้องไม่เห็นภาพดอกไม้นี่ก็สั่งซื้อกันยากใช่ไหมครับใช่ก็บางทีมันก็นานอีกนะบางทีส่งลูกค้าให้ส่งภาพทางไลน์มันก็ส่งหลายรูปหลายภาพหลายคนก็หลายรูปหลายภาพแต่ถ้าให้ลูกค้าเข้าไปเลือกในเว็บไซต์เลยมันก็สะดวกในอนาคตเนี่ยนะครับ Cross to Flower เนี่ยคิดว่าจะพัฒนาอะไรต่อไปอีกตอนนี้เราประสบปัญหาก็คืออย่างที่บอกก็คือ Google เขาจะมองอันดับแรกเลยก็คือชื่อเว็บไซต์เว็บไซต์เราตรงตัวผ่านแล้วข้อถึงข้อที่2เขาจะมองพวกคีย์เวิร์ดที่ต้องเราต้องไปจ้างไปซื้อเพิ่ มอันที่3ก็จะเป็นพวกทราฟิกที่เข้ามาในเว็บไซต์ตอนนี้ปากของตลาดเรามีข่าวหลังจากปากของตลาดปิดอะฮะไอพวกเดลี่นิวไทยรัฐถ้าข่าวออนไลน์ก็ปิดตำนานปากของตลาดอะไรพวกเนี้ยข่าวเวลาลูกค้าเซิร์ชปากของตลาดมันจะเข้าพวกนั้นหมดมันจะเข้าพวกนั้นหมดเราก็เลยต้องซื้อคีย์เวิร์ดกูก็แอดเพิ่มก็พูดง่ายคือเราก็ต้องซื้อค่าเสียค่าโฆษณาแล้วก็โดเมนเราตรงมีค่าโฆษณามีมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมครับทำไมไม่ไลฟ์สดไปเลยล่ะเราก็ขายดอกไม้สดอยู่แล้วนี่ครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งช่องทางหนึ่งใช่ครับผมประมาณนั้นมาถึงตรงนี้คุณธนกิจคิดว่าในโลกของเทคโนโลยีแม้เราจะขายสินค้าแบบที่อยู่มาตั้งแต่สมัยไหนยังไงก็แล้วแต่เราหนีไม่พ้นใช่ไหมครับครับผมหนีไม่พ้นแล้วยิ่งเราตอบลูกค้าได้ไวลูกค้าทักมาตอนตีหนึ่งตีสองก็ต้องตอบไวมันยิ่งปิดการขายได้ไวว่าลูกค้าตอนนี้ออนไลน์24ชั่วโมงครับผมนอนน้อยลงไหมนอนก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องมีโทรศัพท์อยู่ใกล้ต้องติดโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวบางทีตีหนึ่งตีสองตึ้งมาก็ต้องตอบลูกค้าให้ทันครับผมเพื่อให้วางไว้ไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดปล่อยเวลาให้เนิ่นนานมาตอบตอนเช้าบางทีลูกค้าก็อาจจะได้เจ้าใหม่แล้วจะได้เจ้าใหม่แล้ว และในที่สุดเราก็จะเสียโอกาสทางธุรกิจใช่ครับผมนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกใบนี้ต้องปรับตัวหาเทคโนโลยีจริงๆถูกต้องครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำไม BTimes พยายามที่จะค้นหานะครับธุรกิจที่แม้จะเป็นแบบดั้งเดิมก็ตามแต่มันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยียุคแห่งไซเบอร์ยุคแห่งโซเชียลมีเดียซึ่งก็หนีไม่พ้นแม้แต่ปากคลองตลาดที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งขายดอกไม้คู่กับประเทศไทยแผ่นดินนี้มานานก็ตามนะครับขอบคุณคุณธนกฤตเมฆเมทินสุรกุลครับท่านเป็นเจ้าของร้าน Close to Flower นั่นเองนะครับขอบคุณครับคุณธนกฤตครับครับผมเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า B Times กันต่อครับ